สวัสดีค่ะทุกคนกับแก้มกับข้าวมาแล้วจ้าวันนี้จะพามาทำแกงผักหวานใส่เห็ดฟางนะจ๊ะไปดูวัตถุดิบกันเลยผักหวานเห็ดฟางใบแมงรักเครื่องก็จะมีหอมแดงตะไคร้พริกแดงจินดาวันนี้เราจะใส่ปลาช่อนทอดด้วยนะคะทุกคนเราไปเริ่มทำกันเลยเอาหม้อใส่น้ำนะคะตั้งให้เดือดนะจ๊ะจากนั้นแล้วก็มาตำเครื่องแกงกันเลยจ้าใส่ตะไคร้นะคะลงไปตำนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะตำแบบหยาบๆนะคะทุกคนไม่ตำให้ละเอียดนะคะวันนี้จะใช้หอมแดงเยอะหน่อยนะคะประมาณ 3-4 หัวใหญ่เลยค่ะเมื่อตำหอมแดงกับตะไคร้แล้วจากนั้นใส่พริกแดงจินดาลงไปเลยจ้าความเผ็ดแล้วแต่เราเลยนะคะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดน้อยหลังจากตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาล้างผักของเรากันเลยจ้าเราจะล้างผ่านน้ำนะคะทุกคนเพื่อความสะอาดของผักของเราล้างผักหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มล้างใบแมงลักของเราจ้าจะใส่ใบแมงลักเยอะๆเลยนะคะเพิ่มความหอมของแกงของเราจ้าเมื่อเราล้างใบแมงลักเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาล้างเห็ดฟางของเราค่ะทุกคนเห็ดฟางของเราก่อนจะหั่นเราล้างไปแล้วนะคะ1รอบพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาล้างใหม่อีก1รอบนะคะเพื่อความสะอาดนะคะเมื่อเราล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะไปเริ่มเตรียมแกงกันเลยนะจ๊ะทุกคนจัดผักใส่จานเรียบร้อยพร้อมแล้วจ้าเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วจากนั้นตักเครื่องแกงที่เราตำไว้ใส่ลงไปในหม้อเลยนะจ๊ะทุกคนจากนั้นเราก็ใส่ปลาป่นที่เราซื้อมานะคะอันนี้จะเป็นปลารวมนะคะชาวบ้านเขาตำขายนะคะทุกคนใส่ไปแล้วเพื่อความข้นนัวของน้ำแกงของเรานะคะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยจากนั้นเราก็ใส่เห็ดฟางของเราลงไปเลยจ้าเมื่อเห็ดฟางของเราใกล้จะสุกแล้วจากนั้นเราใส่ผักหวานลงไปเลยจ้าใส่ผักหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราใส่ปลาช่อนทอดด้วยนะคะทุกคนใส่ไปเลยจ้าเพื่อความข้นนัวอร่อยของแกงของเราปรุงรสด้วยผงนัวนะคะนิดหน่อยจากนั้นใส่น้ำปลาร้าค่ะวันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าขวดนะคะทุกคนใส่ไปเลยจ้า1ทัพพีปรุงไปชิมไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแกงของเราจะเค็มเกินไปเมื่อผักหวานของเรากับเห็ดของเราสุกแล้วจากนั้นใส่ใบแมงลักลงไปเลยจ้ะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนสวัสดีจ้า Okay.